ในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านสื่อมวลชนนะคะและผู้สื่อข่าวในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงประจำปี2562ณนครคุนหมิงมณฑลยูนนานสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งที่3ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้คัดเลือกผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆในสังกัดเข้าร่วมการอบรมค่ะเพื่อเสริมสร้างพัฒนาบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งด้านการประชาสัมพันธ์ด้านเทคนิคกระบวนการผลิตข่าวสื่อข่าวและสื่อสารมวลชนโดยกิจกรรมดังกล่าวค่ะได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่3มี5ประเทศในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำล้านช้างแม่น้ำโขงเข้าร่วมได้แก่จีนไทยลาวกัมพูชาและเมียนมาเพื่อเสริมสร้างความรู้สร้างเครือข่ายด้านการสื่อสารมวลชนระหว่างกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และนำความรู้ด้านสื่อสารมวลชนไปปรับใช้ในองค์กรค่ะรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของภูมิภาคโดยมีนายหยางรุ่งบรรณาธิการใหญ่ยูนนานเดลิเพลสกรุ๊ปเป็นประธานเปิดการอบรมในการอบรมค่ะได้มีการนำเสนอความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านสื่อสารมวลชนระหว่างกันรับฟังการบรรยายเรื่องวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างมณฑลยูนนานกลับประเทศเพื่อนบ้านศึกษาดูงานสถานีรถไฟความเร็วสูงเส้นทางคุนหมิงต้าหลีรวมถึงการศึกษาดูงานยังยูนนานเดลิเพลสกรุ๊ปนิตยสารแม่น้ำโขงทั้งนี้ค่ะสื่อทั้ง5ประเทศนะคะก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการดำเนินงานของสื่อหลักในยุคโซเชียลมีเดียซึ่งผู้แทนทั้ง5ประเทศนะคะก็ยอมรับว่าการเข้ามาของสื่อโซเชียลทำให้หลายสื่อหลักล้มหายไปจากวงการที่เหลือก็ปรับตัวเองโดยมีการเพิ่มช่องทางการนำเสนอทางโซเชียลมีเดียเป็นสื่อหลักอีกช่องทางหนึ่งค่ะปรับเนื้อหาให้น่าสนใจเหมาะกับสื่อยุคใหม่นั่นเองค่ะ